เรอัลมาดริดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แทบจะเป็นชุดคำพูดที่คาดเดาได้ไม่ยากเลยนะครับเวลาที่เราได้เห็นนักฟุตบอลสักคนมีโอกาสได้ย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแล้วจะเอ่ยคำพูดอะไรทำนองนั้นออกมาให้ได้ยินในการสัมภาษณ์เปิดใจซึ่งชุดคำพูดที่เปิดหัวมานั้นก็เป็นชุดคำจากปากของจูดเบลลิงแฮมว่าที่ดาวเตะเวอร์คาร์ดที่เพิ่งจะตัดสินใจย้ายจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทีมเรอัลมาดริดเป็นรายล่าสุดและน่าจะถือว่าเป็นบิ๊กดีลรายแรกๆสุดเลยของตลาดหน้าร้อน2023ครั้งนี้สำหรับจูดเบลลิงแฮมบนวัยที่กำลังย่างเข้า20ขวบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ต้องบอกว่านี่คือย่างก้าวอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะย้อนเวลาไปแค่ราว4ปีก่อนเจ้าตัวยังต่อแตะเล่นฟุตบอลอยู่ในลีกรองของประเทศอังกฤษกับสโมสรอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้อยู่เลยแต่คันจะบอกว่านี่คือก้าวกระโดดที่ยาวเกินตัวหรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะการย้ายทีมครั้งนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเป็นผลลัพธ์จากการที่ตัวของจูดเบลลิงแฮมทำงานหนักมาตลอดเวลา4ปีหรือเอาจริงๆจะบอกว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักมาทั้งชีวิตตัวเขาเองเพื่อแผ่วถังเส้นทางอาชีพสู่การเป็นสมาชิกใหม่ของราชันชุดขาวในวันนี้น่าจะถูกต้องมากกว่าในการเปิดตัวกับสื่อครั้งแรกกับฐานะผู้เล่นเรอัลมาดริดมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษกล่าวเปิดใจแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเลือกย้ายมาราชันชุดขาวเพราะประวัติศาสตร์สโมสรแห่งนี้ไม่เคยขาดแคลนความสำเร็จโดยเฉพาะห้องเก็บโทฟี่ที่สร้างความประทับใจแบบสุดๆให้กับผมเป็นอย่างมากถ้วยแชมเปี้ยนลีก14สมัยวางเรียงรายอยู่ในนั้นและแน่นอนว่าคุณเองก็อยากจะหยิบยกมันมาครองให้ได้สักครั้งนี่คือเรอัลมาดริดสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และมันมีผู้เล่นไม่กี่คนบนโลกหรอกที่จะมีโอกาสพิเศษในชีวิตให้ได้มาเล่นกับสโมสรที่สง่างามเช่นนี้ต่อเมื่อนักข่าวถามว่าช่วยบอกได้ไหมถ้ามาถึงเลือกเรอัลมาดริดคำตอบของจูดเบลลิงแฮมคือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าความเคารพยกย่องที่แฟนบอลอังกฤษเรามีต่อเรอัลมาดริดนั้นไม่ธรรมดามากๆผมเฝ้าดูเกมของทีมมามากผมได้เห็นความสำเร็จที่สโมสรแห่งนี้ก้าวไปถึงสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มาตลอดเส้นเวลาของวงการฟุตบอลและมีผู้เล่นระดับชั้นนำของวงการฟุตบอลเล่นอยู่ด้วยกันตลอดทุกยุคสมัยซึ่งเหล่านี้ทำให้เรอัลมาดริดมีเสน่ห์และแรงดึงดูดเย้ายวนใจไม่เหมือนใครผมยังต้องบอกด้วยว่าผมไม่ได้ย้ายมาแค่เพราะนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่แต่แนวคิดและวิสัยทัศน์หลักของสโมสรก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาย้อนไปเมื่อเกือบ1ปีก่อนตอนที่คุณพ่อผมบอกว่าเรอัลมาดริดติดต่อมาคุณเข้าใจไหมว่าหัวใจผมมันเต้นแรงขนาดไหนแค่เพียงวันนั้นมันก็ทำให้คุณไม่สามารถสลัดภาพตัวเองในชุดสโมสรแห่งนี้ออกไปจากหัวได้แล้วอันที่จริงบทสัมภาษณ์ของจูดเบลลิงแฮมนั้นมีอะไรอื่นอีกเยอะกว่านี้นะครับแต่เราคัดเฉพาะบทตอนที่เขากล่าวถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ยากว่าต้องเลือกเรอัลมาดริดซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าเป็นชุดคำพูดที่ไม่ว่าใครก็ตามย้ายมาสโมสรนี้จะกล่าวคล้ายกันหมดเหมือนเป็นบทพูดประจำสโมสรที่เตรียมไว้ให้แต่จริงๆคือไม่ใช่เพราะมันถูกกล่าวมาจากความรู้สึกจากจิตใจของคนประกอบอาชีพนักฟุตบอลอย่างแท้จริงเมื่อเราพูดถึงเรอัลมาดริดมันแทบไม่ต่างอะไรกับการที่เรากำลังพูดถึงนางงามระดับจักรวาลที่หาใครเปรียบได้ยากไม่ต่างอะไรกับการพูดถึงสโมสรที่เหมือนกับเป็นตัวแทนชนชั้นนำของวงการฟุตบอลที่เราต่างรู้ดีว่าพวกเขายิ่งใหญ่จริงๆย้อนไปตอนคริสเตียโนโรนัลโดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมายังเรอัลมาดริดหลายคนก็ยังคงจำได้นะครับว่า CR7 พูดแบบไม่ปิดบังเลยว่านี่คือการที่เขาทำตามความฝันในวัยเด็กได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่ต้องนับย้อนไปยุคสมัยกาลาติกอสเวอร์ชันแรกๆต้นทศวรรษ2000ที่เรอัลมาดริดอุดมไปด้วยดาวดังชั้นนำของวงการแบบแทบจะครบทุกตำแหน่งซึ่งถือเป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างถูกมองว่าเป็นการประกาศศักดินาความเป็นทีมที่เหนือชั้นไปอีกขั้นของสโมสรฟุตบอลทั่วไปถ้าจะบอกว่าก็เพราะพวกเขามีเงินไงผู้เล่นดีๆถึงได้อยากย้ายมาเล่นให้มันก็จะเป็นเหตุผลที่ถูกแต่น่าจะถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะถ้ามีแค่เงินแล้วผู้เล่นอยากไปเล่นให้เชื่อว่าอีกหลายสโมสรบนโลกนี้ก็น่าจะสามารถทำได้เหมือนกันแต่คำถามสำคัญคือถ้าไม่ทีมอื่นๆที่มีเงินถุงเงินถังบางทีก็ไม่ได้มีศักยภาพมากพอจะดึงดูดผู้เล่นชั้นนำแถมอยู่ในช่วงวัยพิกๆหรือวัยกำลังสร้างชื่อให้อยากย้ายไปเล่นให้ได้เหมือนที่เรอัลมาดริดเป็นการเล่นให้เรอัลมาดริดคือสิทธิพิเศษนี่คือคำกล่าวของซินีดีนซีดานยอดนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดราชันชุดขาวและกวาดความสำเร็จมาหลากหลายรายการเหนืออื่นใดยังถือเป็นภาพจำเวลาผู้คนนึกถึงเรอัลมาดริดก็จะนึกถึงซินีดีนซีดานไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่ใช่แค่เคยเล่นและสร้างตำนานในฐานะนักเตะให้กับทีมเรอัลมาดริดเท่านั้นหากแต่ยังสร้างตำนานในฐานะโค้ชผู้พาเรอัลมาดริดของแชมป์ยุโรปใบใหญ่ได้ติดต่อกันถึง3สมัยซ้อนอีกต่างหากขณะที่ตัวของซีดานเองนั้นในอีกหนึ่งมุมมองเขาก็ยังเป็นเหมือนแม่เหล็กสำคัญมากๆที่ช่วยหนุนนำความคิดของผู้เล่นสมัยใหม่ที่เติบโตมาทันช่วงยุคสมัยของเขาให้เฝ้าฝันถึงเรอัลมาดริดไปพร้อมๆกันในช่วงวัยที่เติบโตขึ้นมาอาทิเช่นคาริมเบนเซม่าที่เคยเปิดหมดใจถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อซีดานว่าเสมือนเป็นทั้งไอดอลพ่อผู้ให้คำปรึกษาพี่ชายผู้ให้คำแนะนำแนวทางร่วมถึงโค้ชที่คอยบอกสอนทุกอย่างเขาเหมือนพี่ชายคนโตของครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมทว่าขณะเดียวกันเขาก็ไม่เกรงใจอะไรถ้าต้องวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาขณะที่ราฟาเอลวาลานอดีตประการหลักของราชันชุดขาวที่ผ่านช่วงเวลาที่ซีดานคุมทัพก็เคยบอกไว้ว่าซีดานไม่ใช่แค่เป็นโค้ชที่ทำแต่งานในส่วนของเขาเพราะเขายังมอบแง่คิดมอบทัศนคติที่ยิ่งใหญ่เขาคือคนประเภทที่ไม่ปล่อยให้คุณตกอยู่ในสภาวะสบายไปตลอดจนเคยตัวไม่ต่างอะไรกับจูดเบลลิงแฮมนี่เหมือนกันนะครับเพราะเจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งผู้ข้างขายยกย่องซีดานและเป็นเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรเขาถึง
ตัดสินใจขอสวมหมายเลข5เหมือนเช่นที่ครั้งหนึ่งซีดานเคยสวมใส่จูดพูดถึงในส่วนของซีดานที่มีอิทธิพลดึงดูดใจให้เขาย้ายมาที่นี่พอย้อนไปตอนเกมนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่เรอัลมาดริดเอาชนะลิเวอร์พูลเกมนั้นจูดก็ได้เข้ามาชมเกมผ่านการให้ตั๋วจากซีดานเป็นกรณีพิเศษมาแล้วจนมันตาตึงใจมาถึงวันนี้เราแทบไม่ได้ติดต่อกันเลยหลังนัดชิงครั้งนั้นผมไม่อยากจะรบกวนเขาด้วยการขอเสื้อหมายเลข5เป็นการเฉพาะด้วยซ้ำแต่มันเป็นเกียรติมากๆที่ชีวิตเด็กอย่างผมได้เดินตามรอยเท้าของเขาและได้สวมเสื้อหมายเลขที่เขาเคยสวมใส่มาก่อนผมเคารพซีดานมหาศาลเขาดีกับผมและครอบครัวมาโดยตลอดนั่นคือบางส่วนนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นหลายคนเลือกย้ายมาเรอัลมาดริดเพราะนอกจากความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แล้วพวกเขายังได้เห็นตัวอย่างผู้เล่นในอดีตที่เคยเล่นให้ทีมแล้วได้รับการยอมรับนับถือจากคนในวงการหลังเลิกเล่นแบบนี้ด้วยส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจหากลองสังเกตดูการที่ยุคสมัยปัจจุบันผู้เล่นดาวรุ่งที่เป็นเพชรรอวันจะหลั่งแสงหลายคนอย่างพวกเอดูอาร์โดกามาวินกาหรือออเรเลียนชัวเมนี่ตัดสินใจย้ายมาฝากอนาคตกับสโมสรแห่งนี้สังเกตให้ดีพวกเขาคือเด็กฝรั่งเศสที่ล้วนโตมาทันยุคสมัยของซีดานแทบทั้งนั้นซึ่งมันก็ตีความได้ไม่ยากเลยว่าเพราะอะไรเมื่อเรอัลมาดริดติดต่อทาบทามผู้เล่นเหล่านี้ไปหัวใจของผู้เล่นจึงลอยมาตั้งแต่ที่ดิวยังไม่เริ่มต้นแล้วด้วยซ้ำไม่ต่างอะไรกับพวกวินิซุสจูเนียร์ที่แน่นอนว่ายอมรับทราบดีถึงความยิ่งใหญ่ของแข้งแซมบ้ารุ่นพี่อย่างโรนัลโดและโรเบโต้คาร์ลอสไม่ต่างอะไรกับแข้งโปรตุเกสอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่ยอมต้องผ่านยุคที่เห็นลุยฟิโก้โลดแล่นในอาพรสีขาวมันเหมือนกับว่าเรอัลมาดริดไม่ได้ทำแค่ดิวแต่ละดิวกับเล่นซูเปอร์สตาร์ของยุคสมัยเพียงเพราะหวังจะทำการตลาดหรือหวังแค่ความสำเร็จระยะสั้นเนื่องจากอีกในยะหนึ่งพวกเขายังให้ผู้เล่นซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นได้กลายเป็นแรงขับดันสร้างให้เด็กรุ่นต่อๆมาได้ซึมซับว่าเรอัลมาดริดที่มีผู้เล่นชาติของพวกเขาเล่นให้เหล่านี้เคยยอดเยี่ยมมากเพียงใดและเป็นแรงดึงดูดอีกช่องทางสำหรับอนาคตนักเตะรุ่นต่อๆไปที่อยากจะย้ายมาสร้างชื่อที่นี่เหมือนเช่นไอดอลของพวกเขาเองบ้างไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจฟุตบอลที่ไม่ใช่แค่ซื้ออนาคตของปัจจุบันแต่ยังเหมือนการซื้ออนาคตของอนาคตอีกทีสำหรับพวกเขาเองไปพร้อมกันในตัวหลายคนอาจจะค่อนขอนนะครับว่าสิ่งที่เรอัลมาดริดทำนั้นไม่ต่างอะไรกับทุนนิยมที่น่ารังเกียจที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแบบไร้ความปานีทว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าด้วยการดำเนินการที่ชัดเจนกับนโยบายเช่นนี้ของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ผลักดันให้เรอัลมาดริดกลายเป็นเสมือนชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในความรับรู้ของเด็กที่รักฟุตบอลและเติบโตมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นสโมสรที่มีครบทุกอย่างเท่าที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะจินตนาการได้ถึงและสามารถมองไปได้ทุกอย่างเท่าที่ชีวิตนักฟุตบอลคนหนึ่งจะสามารถขวายคว้าได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองมันจึงไม่แปลกครับถ้าจะนิยามว่าเรอัลมาดริดคือสโมสรที่มีชาติตระกูลสูงส่งมากเสียจนไม่ว่าพวกเขาสนใจใครขึ้นมาก็แทบจะได้ลายเซ็นชื่อหน้าของผู้เล่นคนนั้นมาแล้วครึ่งหนึ่งเป็นแบรนด์ฟุตบอลระดับขึ้นหิ้งที่หากมองแค่เปลือกนอกอาจเห็นแค่ความเป็นทุนนิยมทั่วไปทว่าลึกลงไปยังซ่อนเร้นไปด้วยความชาญฉลาดในการดำเนินงานที่ชัดเจนกับแนวทางที่พวกเขาเป็นและสามารถต่อยอดแนวทางดังกล่าวนั้นมาได้เป็นเวลายาวนานหลายสิบปีจนถึงวันนี้ไม่แน่ด้วยนะครับว่าบางทีเด็กหนุ่มอังกฤษที่โตทันช่วงเวลาของจูดเบลลิงแฮมในอีกหลายปีนับจากนี้ไปอาจมีความฝันอยากเล่นให้เรอัลมาดริดจากแรงบันดาลใจที่จูดเบลลิงแฮมกำลังจะเริ่มสร้างในนามของราชันชุดขาวอย่างที่บอกนี่คือการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ซื้ออนาคตของปัจจุบันแต่คือการซื้ออนาคตของอนาคตอีกทีหนึ่งอย่างแท้จริงเลยครับ